หมัดซ้ายทิ่มไปครับแลกกับสับล่างครับอย่างไม่ชัดเจนครับเหยียดกินสับขามาครับต้องระวังครับเตะขาแรงนะครับสับขาครับทางซ้ายทางแสนชัยเตะราคาไว้ครับแล้วโผล่เข้ากอดเก่านับบิดลงไปครับเบียดเขาฮาร์ปนี่ครับมาแล้วครับลูกแบ็กคิกของแกครับถีบยันแบบแสนชัยลากมาเสียบซ้ายครับถีบซ้ายครับแทกแกลบและสับขาเจอแข้งซ้ายของแสนชัยและถีบยันหยาบเข้าไปครับกระโดดตบหน้าด้วยเท้าครับดูจังหวะอยู่ว่าหมัดซ้ายทิ่มไปครับสายตรงครับจะถีบยันหมัดซ้ายเข้าซ้ายตามไปครับมาเป็นชุดครับพลิกลงไปครับเกี่ยวและแข้งซ้ายครับเรียบร้อยครับเต็มหน้านะครับแสนเชิง2หมัดครับขอเสนอคู่มวยระหว่างแสนชัย PK แสนชัยนะครับกับประทับเหยียดกินออดคูครับชกกันในศึกเบสออฟสยามนะครับณกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสครับกำหนดชก5ยกในรูปแบบมวยไทยนะครับวันที่ชกกันก็19มิถุนายนปี58ครับในขณะนั้นแสนชัยวัย34ปีครับส่วนเหยียดกินนะครับวัย28ปีครับเนี่ยมีคาริฮาร์นะครับยอดเสียนะครับมาถอดมงคลให้ครับมาดูในยกที่1ครับไฟนี้เป็นภาคที่2ที่ทั้งคู่เจอกันครับ1และ2รวมกันนะครับภาคแรกเป็นแสนชัยเตะก้านคอเมาครับแล้วก็ซ้ำด้วยหมัดมานะครับซึ่งเย็ดกินคาใจครับและให้สัมภาษณ์ว่าฝ่ายนั้นถ้าไม่โดนเตะก้านคอก่อนนะครับถ้าไม่พลาดการตกก็ไม่แพ้แสนชัยแน่นอนครับตัดล่างลงไปครับยังไม่ลงครับอีก5ปีต่อมาครับก็คือไฟนี้นะครับในปี58ครับโชว์กันไฟแรกปี53นะครับเย็ดกินเลยขอแก้มือครับตามล่าแค้นครับต้องมาดูว่าล้างแค้นหรือย้ำแค้นครับแข้งขวามาไม่เข้าครับเย็ดกินแต่2ชั้นแบบแสนชัยซับล่างขึ้นมาเหยียดกินนะครับมีอาวุธเด็ดก็คือลูกเตะขาก็ลูกสปินนิ่งแบ็คคิกนะครับหรือสปินนิ่งไฮคิกครับจะแค่ฟาดหางนี่แหละครับซับล่างไปเหยียดกินแสนชัยโผล่เข้ากอดครับซับล่างมาครับก็พื้นฐานนะครับเป็นเทควันโดครับหัดเทควันโดตั้งแต่อายุ12นะครับจนได้สายดำครับหลังจากนั้นเดินสายชกมวยไทยและคิกบ็อกซิ่งในรูปแบบสมัครเล่นนะครับรวมๆ115ไฟครับสำหรับเหยียดกินนะครับก่อนจะเทิร์นโปครับมาดูในยกที่2ครับสับล่างแรกกับแข้งซ้ายของแสนชัยครับเบียดเข้าหาครับจังหวะนี้ครับเจอบิดพลิกเหลี่ยมของแสนชัยครับก้าวกว่านะครับมัดขวามาเบียดกินเบียดกินในการผ่านมวยไม่ธรรมดานะครับเป็นยอดนักชกตุรกีคนนึงก็ว่าได้ครับเคยชนะน็อกพรสเน่2-0นะครับทั้งไปและกลับนะครับน็อก1คะแนน1มัดซ้ายทิ่มไปครับแสนชัยเคยน็อกโคแก้วฝนจางชุนบุรีมาด้วยนะครับและยังเคยชนะคะแนนลุงลาวีสัตย์ศรีประภาครับเน็บเข่าไปครับจังหวะนี้บิดเหลี่ยมของแสนชัยครับดูครับตอดใต้คอครับใต้ปีกนะครับแล้วก็พลิกง่ายๆครับแสนชัยเบียดเข้าหาปัดซ้ายทิ่มไปครับโดนไปปลายหมัดนะครับและยังเคยผ่านมวยอย่างพวกปกรณ์จอมทองนะครับขาวพองเล็กลูกสุรธรรมครับหรือไอ้แมงมุมดำนะครับและจอมโหดชูวัฒนาก็เคยผ่านมาแล้วครับปัดซ้ายทิ่มไปครับแลกกับสับล่างครับยังไงครับมัดซ้ายของแสนชัยครับไฟแรกนี่ต่อยหมัดน็อกมานะครับแสนชัยเตะก้านคอก่อนครับสับล่างมาแลกกับแข้งซ้ายเบียดเข้าหาเบียดกินขยับเข้าไปครับก็เป็นดีกรีแชมป์มากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นแชมป์ WBC มวยไทยครับเหรียญทองแดงในรูปแบบสมัครเล่นนะครับ WMF World Champion ครับคว้าแชมป์ได้ถึงกรุงเทพประเทศไทยนะครับแชมป์ลานุชเดชครับแชมป์ซุปเปอร์ชาโดว์นะครับแชมป์ A1 ครับแล้วก็แชมป์ ISKA นะครับมาดวลต่อยกที่3ครับเบียดเข้าหาเบียดกินออดคูหมัดกระแทกไว้ครับแสนชัยสายเจอขวามวยคู่นี้หมัดชุดมาครับอย่างไม่ชัดเจนครับเบียดกินสับขามาครับต้องระวังครับเตะขาแรงนะครับสับขาครับของเบียดกินเตะไปที่พับในนะครับเบียดเข้าหาทางซ้ายทางแสนชัยเตะราคาไว้ครับแล้วโผล่เข้ากอดเก่านะครับบิดลงไปครับกินเราไม่คลายครับเตะแล้วกอดแล้วบิดซ้ำนะครับจังหวะนี้ครับดูครับการบิดของแกนี่บิดง่ายๆนะครับมือหนึ่งสอดคอมือหนึ่งสอดใต้ปีกครับแล้วก็พลิกไปเลยนะครับไม่ต้องใช้แรงเยอะครับเหยียดเข้าหาเหยียดกินของซ้ายของแสนชัยสายยาวๆครับจับเข้าไปครับเหยียดเข้าหาบนี่ครับมาแล้วครับลูกแบ็กคิกของแกนะครับเคยฝึกเทควันโดมานะครับขยับเข้าไปครับแล้วก็บ็อกซิ่งมวยไทยนี่ครบเครื่องครับคนนี้ทั้งฟ้าทั้งแสนชัยในขณะนั้นครับเหยียดกินนี่ชกทั้งมวยไทยและคิกบ็อกซิ่งผ่านมวยมาร่วม80กว่าครั้งครับไม่ธรรมดานะครับรวมๆทั้งเทิร์นโปรและสมัครเล่นนี่เกือบ200ไฟครับเข้าในยังไงครับเหยียดเข้าหาบหยับเข้าไปครับแสนชัยวันนี้ก็มาละเอียดนิดนึงนะครับหยับขยับ
ยังไงครับเยียดกินสับล่างมาแลกกับหมัดซ้ายของแสนชัยแสนชัยบิดไม่บิดครับเน็บเข่ามาเยียดกินส่วนแสนชัยโคตรมวยสารคามของเรานะครับก็ไม่ต้องพูดถึงครับเป็นยอดมวยไทยนะครับที่ทั้งโลกรู้จักก็ว่าได้ครับหมัดซ้ายทิ่มไปครับทางซ้ายไปแล้วพับคาไว้กันโต้หมัดซ้ายทิ่มกระโผเข้ากอดครับนี่เขาเรียกว่ากินเราไม่คายนะบิดลงไปครับยิงออกอาวุธแล้วกอดไว้เลยครับแสนชัยเปียดเข้าหามัดซ้ายแล้วเข้าตามไปครับแสนชัยเปียดกินยังไงครับพยายามจะเล่นในนะครับเก็บเข่าขวามาเจอเข่าสวนไปครับของแสนชัยยัดเข่าครับจังหวะนี้ยอดมวย2พอสอจากประเทศไทยนะครับแสนชัยคนนี้ครับผู้สื่อข่าวกีฬาปี42และปี51ครับแข้งซ้ายวางหยับเข้าหาบและยืนระยะมายาวนานมากนะครับพีครั้งแรกนี่ปี42ครับในขณะนั้นปี58นะครับ16ปีก็ยังเก่งอยู่ครับคิดดูครับอายุมวยนี่ยาวนานมากครับถีบยันแบบแสนชัยลากมาเสียบซ้ายครับเสียบได้จ่าแจ้งชัดเจนครับดอกนี้กรรมการก็แกะแยกก่อนนะครับเป็นดีกีแชมป์ลุมพินีครับ5เส้น4รุ่นนะครับสำหรับแสนชัยครับแชมป์ WPMF นะครับแชมป์ WMC มวยไทยครับแชมป์ WBC มวยไทยนะครับแชมป์ยกขาวไดมอนด์ครับหมัดขวาไม่โดนครับแชมป์ยาวเหยียดครับทั้งในและนอกประเทศนะครับสำหรับแสนชัยคนนี้ครับสับล่างมาไม่โดนเจอแข้งซ้ายมาซ้ายครับขยับเข้าหาครับยังไงครับพอศอกหลุดนิดนึงนะครับเบียดเข้าไปครับแข้งขวาครับของแสนชัยแข้งซ้ายไม่โดนครับถีบหลุดไปครับจังหวะนี้แล้วพลิกลงไปทำได้ดีครับเจ็ดกินนะครับเกิดที่ตุรกีก็จริงครับหลังจากชกในรูปแบบสมัครเล่นเสร็จนะครับก็ได้มาเก็บตัวฟิตซ้อมครับอยู่ที่อัมสเตอร์ดัมเนเธอร์แลนด์นะครับประเทศนี้ก็ที่นิยมในเรื่องมวยไทยมากนะครับในอดีตก็พวกลามอนแดกเกอร์ครับล็อบกามันนะครับบิดและเสียบไปครับปัจจุบันก็มียอดมวยเก่งๆเยอะนะครับที่มาจากเนเธอร์แลนด์ครับอย่างไรครับจังหวะนี้ขยับเข้าหาบจะเอาตีนตบหน้าครับแสนชัยมาซ้ายทิ่มกินสับล่างหลุดไปเจอแข้งซ้ายก็หลุดไปเหมือนกันครับเบียดเข้าหาเขี่ยขามาหยับขยับกระแทกแกระชากมาครับแสนชัยเป็นนักมวยที่ IQ ดี IQ สูงนะแข้งซ้ายวางครับแสนชัยครับเต็มลำตัวแข้งซ้ายครับขยับเข้าไปครับหมัดซ้ายทิ่มเบียดเข้าหาแสนชัยสับล่างมาแลกกับแข้งซ้ายของแสนชัยครับเบียดกินไฟก่อนหน้าครับก็พึงชนะและเนี่ยปูเอตัดมานะครับส่วนแสนชัยก็บุกไปคว้าชัยถึงแดนประดิษฐ์ครับแข้งซ้ายวางชนะคะแนนยูซุกิมานะครับสำหรับแสนชัยครับเบียดเข้าหาเจ็ดกินถีบยันก็เก็บความแค้นมาราวๆ5ปีนะครับอยากแก้มือกับแสนชัยมากครับหลังจากที่แพ้มาในภาคแรกในปี53นับแข้งขวาหลุดไปขยับสนับศอกนิดนึงครับมาใส่กันต่อครับเบียดเข้าหาเย็ดกินกระแทกยับไว้ครับแสนชัยยับเข้าไปหมัดขวามาก็ยังไม่เข้าครับแข้งซ้ายเต็มลำตัวหมัดหุกซ้ายไปปลายหมัดครับของเย็ดกินแสนชัยขยับเข้าไปครับแทงซ้ายครับจังหวะนี้ตีซ้ายไปครับแทงซ้ายเย็ดกินยังไงครับขยับเบียดเข้าหานะครับแสนชัยก็ชกสบายสบายถีบยันก็เคยน็อกมานะครับในไฟแรกครับขยับเข้าไปครับถีบซ้ายครับแทกแกลบและสับขาครับยังไงครับจังหวะนี้โดนขาแล้วมีอาการหรือเปล่าครับเหยียดเข้าหาเหยียดกินขยับเข้าไปแข้งซ้ายครับหวดไปที่ต้นแขนครับนี่ครับมาแล้วครับจระเข้ฟาดหางครับหรือสปินนิ่งไฮคิกนะครับลูกหมุนเตะของเทควันโดครับยังไงครับจังหวะนี้กรรมการเตือนนิดนึงครับกรรมการให้แยกแล้วยังไม่แยกครับแสนชัยก็มีหงุดหงิดนิดนึงครับหมดยกที่4ครับเดี๋ยวมาชมกันต่อยกที่5ครับยกนี้ครับยกสุดท้ายนะครับแต่มวยคู่นี้จบแบบไม่ครบยกครับมาดูครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับใครครับสับล่างแบบแสนชัยกระแทกแยบเหยียดเข้าหาแข้งซ้ายวางครับแข้งซ้ายหลุดไปเจอสับล่างขึ้นมาครับกระแทกแยบหมัดซ้ายครับของแสนชัยโผล่เข้ากอดไปครับจังหวะนี้ยังไงครับกรรมการก็แยกก่อนนะครับเหยียดเข้าหาหยับเข้าไปครับแข้งขวาแลกกับหมัดซ้ายของแสนชัยครับทุกครั้งที่เย็ดกินเตะนะครับแสนชัยจะสวนด้วยหมัดซ้ายทุกทีครับเบียดเข้าไปครับหยับเข้าหาเย็ดกินนี่ครับแบ็คคิกมาอีกแล้วครับเจอแข้งซ้ายของแสนชัยและถีบยัน
ขยับเข้าไปครับกระโดดตบหน้าด้วยเท้าครับดูครับกระโดดถีบ2ชั้นนะครับเบียดเข้าหาเยจินขยับขยับแสนชัยก็ดูจังหวะอยู่ว่าหมัดซ้ายทิ่มไปครับสายตรงครับจะถีบยันหมัดซ้ายเข้าซ้ายตามไปครับมาเป็นชุดครับพลิกลงไปครับดูว่าพลิกง่ายๆครับใช้เหลี่ยมตัวนิดเดียวนะครับเบียดเข้าหาเยจินขยับเข้าไปครับแสนชัยก็ชกแบบสบายๆครับหลังพิงเชือกนะครับขยับเข้าหาสับขามาครับเยจินแสนชัยมัดซ้ายลักต่อยและแทงซ้ายครับหมัดขโมยต่อยลักต่อยของแสนชัยอย่างนี้ครับล็อกมาหลายรายนะครับทิมซ้ายไปดื้อๆครับขยับขยับยังไงครับมีจังหวะโฉบได้ไวนะครับสำหรับแสนชัยครับเหยียดเข้าหาครับดูจังหวะอยู่ครับสับพับในมาครับหมัดซ้ายทิ่มไปครับแสนชัยหมัดขโมยต่อยครับแล้วโผล่เข้ากอดไว้ครับกรรมการก็แกะแยกก่อนนะครับจังหวะนี้เหยียดเข้าไปครับแข่งซ้ายไปครับแข่งขวามาสับขามาครับเหยียดกินแสนชัยก็ดูจังหวะอยู่ครับกระแทกแยบและชาออกมาหมัดซ้ายทิ่มไปครับเน็บเข่ามาครับเหยียดกินอย่างไรครับเน็บเข่าไปครับกรรมการก็แกะแยกก่อนนะครับกอดบ่อยลึกเกินครับเกี่ยวและแข้งซ้ายครับเรียบร้อยครับเต็มหน้านะครับการคอไปครับแข้งซ้ายนะปวดไปที่สันดั้งจมูกครับไหวไม่ไหวครับกรรมการก็นับอยู่นะครับดูครับจมูกผิดรูปหรือเปล่าครับกรรมการต้องให้แพทย์สนามดูครับดั้งหักทันทีครับก็ไม่ไหวครับยุติการชกไปนะครับดั้งนี่ผิดรูปครับดังหักไปเลยนะครับจบไปคล้ายไฟแรกครับไฟแรกนี่โดนก้านคอก่อนนะครับซ้ำด้วยหมัดครับแต่ไฟนี้ครับสันแข้งมวยไทยครับดูครับหัวเข้าไปกลางหน้านะครับโดนดังดังนี่ยุบทันทีครับแต่กระดูกมวยอย่างแสนชัยครับดูครับแข้งซ้ายครับเต็มเต็มนะครับเข้าที่สันดั้งจมูกครับดูมุมนี้ครับกระโดดวางแข้งซ้ายครับเกี่ยวแล้วโต้นะครับก็ไม่เหลือครับเต็มหน้าครับดูครับดังหักลงไปเลยนะครับด้านของเยดกินครับนี่ครับไฟแรกเขาบอกว่าเขาพลาดครับการตกเลยโดนก้านคอครับไฟนี้ก็จบเหมือนเดิมครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับ